บริษัท SCG อ่ะครับต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรที่เรามองว่าเรามีฟิโลโซฟีที่ใกล้เคียงกับเรานะครับผมว่า SCG เองก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะคิดค้นวัสดุต่างๆที่จะช่วยทำให้ผมต้องใช้คำว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดละกันนะครับแล้วนั่นผมคิดว่าการพัฒนาของ SCG เนี่ยจะช่วยพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของการก่อสร้างเนี่ยได้มากขึ้นเรามีความตั้งใจว่าถ้าเกิดวันนี้ครับผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามครับที่สามารถที่จะช่วยลดในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ซึ่งวันนี้เราคิดมันเป็นเรื่องของตันของคาร์บอนเนี่ยเรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากจะใช้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าต้องบอกว่าวันนี้ปัญหาของโลกต่างๆที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยว่าเราจะสามารถที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายของการที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลหรืออีกหน่อยอนาคตจะเป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนได้อย่างไรเนี่ยผมว่ามันเป็นชาเลนจ์ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกคนเพราะว่ากระบวนการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในอากาศถ้าเกิดเราสามารถหาวัสดุอื่นที่สามารถที่จะมาทดแทนหรือแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยพัฒนาทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ในอนาคตแต่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยเราศึกษาถึงตัวคอนกรีตปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นวันนี้เรากำลังพูดถึงว่าไม่ใช่แค่ลดการปล่อยคาร์บอนแต่คอนกรีตเองวันนี้มีการพัฒนาถึงว่าถ้าเราใช้คอนกรีตนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูดซับตัว CO2 หรือคาร์บอนในอากาศเข้ามาได้ด้วยซึ่งเรากำลังรอว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยการพัฒนาของอุตสาหกรรมมันไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถที่จะตอบโจทย์ว่ามันช่วยลดในการสร้างปัญหาพวกนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกใช้ครับ SCG Passion for Better